รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับบอสครับสวัสดีค่ะแจมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการใต้ไทยวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมากันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงค่ะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวที่หมู่บ้านมงด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะฮะมีเรื่องราวและสาระดีๆเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนใช่แล้วค่ะครับพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยเย้ศูนย์แม่สาใหม่เนี่ยกำเนิดมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาภาคเหนือนะครับในอดีตนะตั้งแต่2512เป็นต้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้พระองค์ท่านมาประทับอยู่ที่ภูพิงราชนิเวศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็เสด็จเยี่ยมราชดรทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งส่วนหนึ่งก็เมื่อท่านไปกลับเนี่ยท่านก็เห็นนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังของพระตำหนักเนี่ยคือบริเวณศูนย์แม่สาใหม่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนปลูกฝิ่นแล้วก็มีชาวเขาเผ่ามงนะครับทำไร่ฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมราชดรประมาณปี2517และหลังจากนั้นก็พบว่าราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ยากจนนะครับท่านก็โปรดให้มีสร้างโครงการหลวงโดยที่มีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยมาส่งเสริมช่วยชาวเขาที่ลำบากนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานสุเทพปุยเราส่งเสริมโดยใช้หลักโดยนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยนอกเหนือจากมีงานวิจัยที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับก็มีงานส่งเสริมในกลุ่มของผักและก็ไม้ผลนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่โครงการหลวงเนี่ยต้องการให้ชาวเขาเนี่ยให้เขาในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งในเรื่องของกลุ่มสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็วิถีหัตถกรรมซึ่งดั้งเดิมของชนเผ่าเนี่ยยังคงอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งที่นี่เราจะมีการปลูกป่าทุกปีเพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่ต้นน้ำลำธารเพราะฉะนั้นเรื่องป่าเรื่องการฟื้นฟูป่าจะมีการปลูกป่าชาวบ้านคือหมายถึงว่าเป็นป่าที่เกษตรกรมีแปลงการเกษตรแล้วเนี่ยนำไม้ป่าชาวบ้านให้เกษตรกรปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถจะตัดไม้ดังกล่าวเนี่ยไปทำใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของเกษตรกรเองได้นะครับก็ได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นมายังไงตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่จะเดินชมค่ะว่าปลูกอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำพี่ปรีชาซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะพาพวกเราเดินชมในวันนี้แล้วก็พี่ปนัดดาซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชในท้องที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสถานที่แรกนะที่เรามาชมกันนั่นก็คือแปลงพริกหวานครับพี่วิชาฮะซึ่งพริกหวานนี้เนี่ยเป็นพืชผักชนิดแรกๆเลยใช่ไหมที่นำมาวิจัยแล้วก็พัฒนาที่ศูนย์แห่งนี้ครับผมทำไมครับถึงต้องเลือกชนิดนี้มาฮะคือถ้าเราจะปลูกผักถ้าเราปลูกกระหล่ำเราต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะพื้นที่น้อยเราก็เลยหาพืชที่เหมาะสมกับที่เราจะทำว่าอันไหนที่จะให้ปลูกในพื้นที่น้อยๆเราจะให้ผลค่าตอบแทนที่สูงครับครับเราก็เลยเลือกผักในโรงเรือนพริกหวานมะเขือเทศแตงกวาเมลอนพวกนี้ซึ่งเป็นผักผลพวกนี้จะให้ราคาค่อนข้างสูงแล้วแรกเริ่มเดิมทีฮะพริกหวานที่เราเห็นเนี่ยลูกใหญ่ๆสีสวยๆเงี้ยฮะแรกเริ่มเดิมทีรูปทรงเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
รูปทรงครั้งแรกจะเป็นลองเชฟเป็นทรงยาวๆครั้งแรกก็ปลูกในดินอ๋อเคยทานอยู่อ๋อหน้าตาแบบยาวๆแบบนี้ครับผมหลังจากปี45 46เราเริ่มมาพัฒนาว่าข้างนอกเขายังทำได้เราก็สามารถเอาจับของเขามาเริ่มแรกครั้งแรกมาทดสอบในศูนย์เอาพันเบลเชฟโดยทดลองกับตลาดโครงการหลวงปี46เราก็เริ่มปลูกในระบบโรงเรือนครับเอาพันเนี้ยมาปลูกมันมีหลากหลายพันนะที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับครับพันสีเหลืองก็พันซันนี่ครับสีแดงสไปเดอร์สีเขียวก็มู่หลานชื่อเพราะเอ๊ะแล้วแต่ละพันเนี่ยปลูกใช้เมล็ดเหมือนกันหรือเปล่าคะแต่ละสีเนี่ยค่ะนี่เพาะมาจากเมล็ดแต่พันพริกสีจะแพงจะเม็ด1เม็ดนี่ต่อหน่วยประมาณ5บาท25ตังค์โอ้แพงเหมือนกันนะคะเนี่ยหมายถึงว่าเม็ดสีเหลืองกับแดงนี่จะแพงกว่าสีเขียวใช่ครับสีเขียวประมาณสัก50ตังค์โอ้ห่างกันมากเลยนะครับ50ตังค์กับ5บาทแล้วแต่ละสีเนี่ยฮะความดูแลใช้ความยากง่ายต่างกันไหมระหว่างสีเขียวสีแดงเอ้ยสีเหลืองสีแดงกับสีเขียวเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะไม่ต่างกันเท่าไหร่ระยะเวลาของสีแดงกับเหลืองไอ้เขียวมันเขียวจะ2เดือนอ๋อลูกเขียวนี่จะสุกเร็วกว่าได้เก็บเร็วกว่าครับสีแล้วสีเหลืองสีแดงประมาณกี่เดือนครับตั้งแต่ปลูกวันที่ปลูกจากนั้นไปก็ประมาณ3เดือนค่ะก็จะมากกว่าสีเขียวประมาณเดือนนึงเดือนนึงเลยอุ๊ยแล้วอย่างนี้พอมันงอกมาจากต้นนะคะก็งอกมาเป็นสีเหลืองสีแดงเลยหรือเปล่าคะพี่ก็ต้นก็เป็นเขียวค่ะแรกมันจะเป็นอ๋อสีเขียวก่อนแล้วพอสุกก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะอุ๊ยแล้วพี่ปรณดานี่ก็มีเชื้อสายชาวม้งด้วยใช่มั้ยคะแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆเค้าก็หันมาปลูกพืชแบบเดียวกับเรามั้ยคะคนในพื้นที่นี้ค่ะพวกพี่น้องก็ทํากันครับค่ะพ่อแม่ก็ทำอ๋อแล้วทุกคนเนี่ยพอได้ผลผลิตปุ๊บก็ส่งเข้าโครงการหลวงโครงการหลวงรับซื้อไว้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันหน้าแปลงสตรอเบอรี่ค่ะที่นี่เนี่ยมีความพิเศษยังไงคะครับที่เราปลูกนี่คือเป็นปลูกในระบบซอยเลดครับปลูกไร้ดินส่วนชาวบ้านเขาจะปลูกในดินอันนี้เป็นพันธุ์พระราชทาน80พันธุ์80ครับเป็นพันธุ์หวานก็คือทางศูนย์เนี่ยก็วิจัยแล้วก็พัฒนาพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกกันแล้วก็พอได้พืชผลมาเนี่ยชาวบ้านก็นำพืชผลต่างๆเนี่ยกลับมาขายคืนที่ศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะมาขายเนี่ยทางศูนย์ได้มีมาตรฐานอะไรคัดกรองไหมครับครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกรเราเนี่ยเราต้องเปิดอบรมก่อนครับอบรมเกษตรกรที่จะมาร่วมโครงการปลูกผักไม้ผลพืชไร่หรือว่าต่างๆนะที่ต้องมาเข้าอบรมก่อนโดยประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าใน1ปีเราจะเปิด1ครั้งให้เกษตรกรเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเกษตรกรนะที่จะมาอบรมแล้วมาตรวจเลือดตรวจเลือดในฐานนี้ก่อนเราต้องตรวจเลือดด้วยเพื่อเช็คสารเคมีครับในร่างกายค่ะถ้าเขามีสารพิษในเลือดเนี่ยเราให้เข้าโครงการไหมครับให้ครับให้ใช่ไหมครับแต่หลังจากที่มาเข้าโครงการเสร็จเราก็จะมีโครงการที่ลดการใช้สารเคมีนะครับหลังจากอยู่กับเราหนึ่งปีผลเลือดที่เคยที่เป็นบวกเยอะกลับมาปานกลางนะปกติจนให้เขาคืนปกติก็เรียกได้ว่าจะต้องปลอดภัยตั้งแต่ตัวผู้ปลูกตัวผลิตผลเองกว่าจะถึงมือผู้บริโภคใช่ไหมคะครับหลังจากเราดูแปลงสตรอเบอรี่ครับเราก็จะพาไปดูหมู่บ้านครับซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารที่เราส่งเสริมมันมีหลายงานทั้งผักทั้งไม้ผลทั้งงานหัตถกรรมทั้งงานท่องเที่ยวที่อยู่บนหมู่บ้านนะครับค่ะครับเดี๋ยวพาหมู่บ้านม้งป่ะครับครับหมู่บ้านม้งครับเราจะได้ดูหลายๆเรื่องครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเคยเสด็จมาหลายครั้งมากๆเลยเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ค่ะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาครั้งแรกเมื่อปี12ครับครั้งแรกที่เสด็จมาผ่านหอเห็นที่นี่ปลูกฝิ่นนะครับปลูกฝิ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านผ่านหอเสร็จแล้วก็ให
ให้ท่านพีโรยตัวอยู่ข้างบนนี่ครับอยู่บ้านปางขมุกผ่านปุ๊บก็โรยตัวลงมาเลยนะครับครับผมให้โรยตัวจากหอครับครับโรยตัวลงมาจากหอจากหอเลยส่งให้ก่อนครับส่งแล้วก็จากนั้นท่านพีมาเยี่ยมในหมู่บ้านนี้แล้วก็กลับไปรายงานที่ภูพิงครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาเมื่อปี12ครับครับแล้วก็13แล้วก็มา17ที่มาทรงปลูกต้นบ๊วยกับพับอยู่ที่ตอนนี้ที่เราเห็นนี่ครับด้านหลังเรานี่เองครับผมแล้วก็อีกที่นึงที่เราได้คือโรงเรียนเจ้าพระหลวงประถม7อันนี้พระราชทานแล้วก็มีโรงสีพลังน้ำมีแห่งเดียวในประเทศไทยโรงสีพลังน้ำเรียกได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยรักประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆนะฮะเพราะที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผ่าม้งด้วยใช่ครับครั้งแรกๆท่านพระองค์ท่านเข้ามาคงม้งพูดภาษาไทยไม่ชัดหรอกครับเกิดการสื่อสารที่เข้ามาเข้าแต่หลักของพระองค์ท่านคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับนั่นก็เลยพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้มีปี17แล้วอันนี้กับ42ปีร่วมเข้ามาแล้วครับครับอาจารย์ค่ะแล้วพระองค์เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาจากพระตำหนักภูพิงเลยในครั้งแรกใช่ไหมคะครับโอ้ยเป็นระยะไกลแค่ไหนอะคะโอ้หลายกิโลเหมือนกันครับถ้าเดินนี่ลัดออกไปหลังภูพิงเราอยู่แล้วนี่เราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยนี่เราอยู่ข้างหลังดอยสุเทพดอยสุเทพอยู่ข้างบนนะครับครับอุ้ยเรียกได้ว่าสมัยนั้นถนนหนทางก็ไม่ดีเท่าสมัยนี้เลยคุณผู้ชมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารครับจากนั้นหมู่บ้านก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านนี้นะครับเป็นลำดับมีทั้งตชด.มีทั้งประชาสงเคราะห์แล้วก็มหาลัยมิโจเข้ามาเสร็จแล้วก็คงหลวงก็เริ่มเข้ามาพัฒนาครับใครที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยของเราที่นี้นะฮะโชคดีจริงๆครับผมเพราะว่าในหลวงท่านเนี่ยทรงรักทุกคนจริงๆพวกเราอยู่กันในบ้านของพ่อหมออัญชัยค่ะซึ่งพ่อหมออัญชัยเนี่ยเป็นบุคคลในภาพนี้ในยามสมัยที่ชาวม้งเนี่ยได้ผูกคอพระกรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโอ้ในสมัยนั้นเนี่ยกี่ปีมาแล้วคะเนี่ย40กว่าปีแล้วใช่ไหมคะพ่อหมอตอนนั้นผมสารจิตความบดีนี่เจ็ดสิบห้าขับอย่างนี้ก็42ปีตอนนี้75แล้วตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์แต่ต่อเวลาไปมานะโคตรตชดอนะตอนนั้นบ้านเขาเป็นหัวหินตชดอดูแต่ตชดอว่าหากของสั่งข้าวสั่งข้าวไปมากมือเนิ่นแล้วก็คนแก่เป็นแก่ทัดเท่า78สิแล้วปึ้งไปปึ้งขึ้นประมาณหนุ่มไปด้วยเป็นก็บอกคนเยอะ30กว่าปีขึ้นประมาณไปด้วยเป็นละตอนนี้เป็นหมออยู่แล้วตอนนี้เป็นหมออยู่แล้วอ๋อพ่อหมอเป็นหมอสมุนไพรเหรอคะหมอดูหมอดาวหมอสมุนไพรเป็นหมอดูหมอดาวด้วยหมอดูหมอดาวหมอผีเป็นหมอผีสมัยก่อนในวิทยาการทางการแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากหน้าที่ของพ่อหมอก็คือใช้สมุนไพรรักษาคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นหมอยาแล้วก็ยังเป็นหมอด้านไสยศาสตร์ตามด้านไสยศาสตร์แบบปัดเป่าความชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ไหมครับตามความเชื่อพ่อหมอครับตอนเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยก็มีการผูกข้อพระกรด้วยคือการผูกข้อพระกรเนี่ยฮะมันมีความหมายยังไงบ้างครับคือว่าปืนมันปืนมากระไกลหรอปืนนั่งเครื่องบินปืนมากระไกลตรงอ่อยพงให้เขาไปไหนมาไหนเดี๋ยวไปให้เกิดปัญหาไปไหนมาไหนหายหนไปไหนมาไหนไปดีมาดีไปกลับไปถึงบ้านถึงจงไม่เจอปัญหาอ๋อมีความหมายแบบนี้นี่เป็นเหมือนการรับขวัญให้อวยพรสิ่งดีๆให้ครับครับพ่อหมอครับอยากจะให้ช่วยเล่าความรู้สึกในวันนั้นนะครับที่ได้ผูกข้อพระกรของในหลวงในรัชกาลที่9ครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้นตอนนั้นผมไปผมดีใจครับผมดีใจจริงๆแต่ผมเป็นมามือเขาผมอ่อยพ่อให้เขาดีๆผม
ไปดูมือเขาไปมามือเขาดีใจดีใจจริงๆดีใจแต่ว่าเขาก็ต้องดีใจพวกเราก้าเขาว่าเออดีๆในหลวงว่าเออดีๆอีต่างหลวงตรัสกับพ่อหมอด้วยที่เจ้าหญิงที่โอรสจุดยืนยิ่งสาวหลงยอดเชิดชูสุนทรตอนเด็กเท่เด็กตอนเด็กเจ้าโคยอดล้วนหัวการนิยมมาปีกีวันที่เจ้าหญิงที่โอรสจุดยืนยิ่งสาวหล่อหล่อยอดเชิดชูสุนทรตอนเด็กเท่เด็กตอนเด็กกันตอนเด็กตอนจงบังเด็กตอนจงล้วนยิ่งตอนเด็กกันเช่นเด็กตอนเด็กกันตอนยิ่งตอนจงบังเด็กตอนจงล้วนหมดหลังช่วยจ่ายทุกข์ช่วยอยู่ตั้งตรงตั้งเอาไปมั่งคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณลุงเสกสิทธิ์ครับผมเป็นอีกหนึ่งชาวมงที่เรียกว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาครับเป็นคนของพระราชินีครับผมเคยเข้าไปถวายงานให้พระราชินีถึงวังเลยใช่ครับผมเบื้องต้นนะครับที่ผมได้รับใช้สมเด็จท่านไปอยู่ที่สวนจิรดาก็ประมาณ2527นะครับแล้วทำงานให้ใช้ท่านตานเสด็จไปทุกที่ที่ท่านได้แปลพระราชฐานทุกภูมิภาคของประเทศนะครับงานที่ทำเนี่ยส่วนตัวแล้วทำเกษตรตะกอนอยู่ที่หมู่บ้านแม่สาใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ท่านเชิญผมไปผมก็เลยไปรับใช้ท่านประมาณ10กว่าปีนะครับก็อย่างนั้นนะฮะประมาณ10กว่าปีไปรับใช้ท่านที่สวนจิรดาก็โอ้มีงานหลายอย่างงานที่ทำก็จะอยู่ในแฟ้มนี้ทั้งหมดนะฮะอยู่ในแฟ้มนี้นะฮะก็เป็นงานเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องทองของท่านนะฮะค่ะแล้วก็งานหลักๆก็จะสอนจะสอนแล้วก็จะทำพวกงานทุกอย่างที่ท่านมาให้เราทำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่างทองหลวงนี่ไม่เกี่ยงงานงานอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เลยมันก็ต้องทำได้หมดเช่นครึ่งรูปนะฮะแล้วก็สารนะฮะพวกอันนี้เป็นสารนะครับอาจารย์อันนี้สารเหรอครับครับเป็นหอยทองนะฮะสารอ๋อนี่คือทองคำแท้ๆเลยทองคำแท้นะครับอุ้ยอันนี้เราสารครับสารเสร็จแล้วก็สวยมากค่ะทำรูปเครื่องหมายของท่านนะครับอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้ก็ทำเป็นเพื่อละเอียดมากถอนเครื่องทองนะฮะถอนแล้วก็เก็บสละติดเพชรติดเพชรนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นกำไรนะฮะโอ้สวยมากๆกำไรแล้วก็พวกกำไรทองและเงินนะครับอันนี้ก็ทองนะครับแล้วตอนที่คุณลุงได้เข้าไปครับตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองได้ถูกรับเลือกเข้าไปถวายงานให้วังรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากๆเลยดีใจสุดๆเลยสุดเลยก็ไม่รู้ว่าชาตินี้เราถึงจะมีฝีมือน้อยจริงแต่เราได้รับใช้เงินท่านเนี่ยภูมิใจที่สุดชิ้นไหนที่คุณลุงชอบและภูมิใจที่สุดฮะในเล่มนี้ราชรถครับราชรถราชรถเนี่ยได้ทำนี่ฮะอ๋อชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับโอ้โหอ่อนช้อยมากๆเลยดูกวางนี่กวางใช่ไหมราชรถนี่เราทำด้วยกัน4คนอันนี้คือแต่งานหน้าของเราขนาดไหนครับขนาดใหญ่กว่านี้หนึ่งลูกนี้นะครับใหญ่กว่ารูปมินินิดนึงนะครับถอดแต่ละชิ้นได้นะครับไม่ใช่ประกอบติ่งนะฮะเป็นงานถอดได้ประกอบได้นะครับคือต้องออกแต่ละชิ้นมาก่อนครับคุณนี่ทำไปกี่ชิ้นคะเนี่ยในเป็นเวลา10กว่าปีที่อยู่ที่นั่นโอ้10กว่าปีมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับงานที่ก็อยู่ในเล่มนี้แล้วทั้งหมดค่ะครับไม่ใช่ว่าจะมีทั่วไปแต่ว่างานใครกำลังนะครับเพราะว่าผมทำใส่นี้หนังสือเล่มนี้ก็จะอยู่โฮมทั้งหมดคือแต่ละคนถ้าผมเป็นเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเล่มเดียว
หรือเปล่าครับก็เฉพาะผมก็หน้าที่นี้เล่มเดียวแต่น้องก็มีอีกเล่มนึงอ๋อถ้าเกิดแบบช่างทองคนอื่นๆใครของมันก็ของแต่ละสายนะฮะแต่ละสายอ๋อช่างทองหลวงคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีแบบรูปเล่มเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองของใครของมันนะครับเป็นสิทธิของตัวเองเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปชมผลงานของคุณลุงกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็มีเล็กๆน้อยๆเฉพาะงานสั่งนะครับค่ะงานที่เราทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีงานขายนะครับพวกงานขายเนี่ยแขกผมเข้ามาทุกวันเนี่ยเขาอยากจะซื้อเดี๋ยวว่าไม่ได้ต้องสั่งอย่างเดียวต้องสั่งก่อนสั่งอย่างเดียวถึงจะได้เพราะว่าทำพอดีจำนวนใช่ไหมครับทำเท่าจำนวนไม่มีเวลาทำด้วยเนาะนี่เขาเรียกว่าคนเข้ามาสั่งเยอะไหมครับเยอะครับทำทันไหมครับไม่ทันนะครับก็ต้องชะลออย่างเดียวชะลอจอกเคียวแล้วก็ทำตามเคียวครับถ้าวันนี้เสร็จของน้องก็ให้น้องมารับพรุ่งนี้ที่ต่ออีกงานอีกคนหนึ่งถ้าเสร็จจากงานพรุ่งนี้ก็ถ้าเขามีเวลาเขาขึ้นมาเอาแล้วก็ทำต่อเรื่อยๆคือเฉพาะงานสั่งเป็นงานเดอร์นะครับการได้มาเยือนหมู่บ้านแม่สาใหม่ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วยังได้เรียนรู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวม้งด้วยค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินจนวันนี้นะคะพวกเขาเนี่ยก็ต่างมีความสุขด้วยหลักคำสอนของพ่อค่ะให้รู้จักความพอเพียงนั่นเอง